สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซสชั่นที่35ของ Challenge 10,000 เหรียญของผมนะครับก็ตอนนี้นะครับอัปเดตนิดนึงนะเราทำกำไรมาได้ถึง 2,041 เหรียญแล้วนะซึ่งพีคสุดๆเนี่ยทำกำไรไปได้ถึง 2,650 เหรียญแล้วนะครับแต่ว่านี่นะก่อนหน้านี้มันแพ้มานะทุกคนเซสชั่นที่34แพ้มานะก็ลบไป600เหรียญนะทุกคนโหยากมากนะครับเซสชั่นที่34นะทำเต็มที่แล้วนะครับทุกคนโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับดูกันว่าวันนี้ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับปะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่เลย อะโอเคครับเข้าก่อนแล้วกันนะมันไม่มีจุดเข้าไหนที่ดีกว่านี้นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราในวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะก็แปลว่าโดยรวมแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงณช่วงนี้แล้วก็ชัดเจนแล้วด้วยนะครับว่าเริ่มขึ้นต่อไม่ไหวแล้วมีแนวโน้มสูงนะครับที่เส้นสโต๊กหลังจากนี้น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะทุกคนผมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วแหละแต่ว่าน่าจะเข้าผิดจังหวะไปหน่อยที่จริงน่าจะต้องรอให้แอคชั่นกลับตัวชัดเจนกว่านี้หน่อยแล้วค่อยเข้านะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะไม้ที่2ผมก็น่าจะเทรดอยู่ที่กราฟเดิมตรงนี้แหละนะครับทุกคนเมื่อกี้100เหรียญแพ้แต่ว่ามันไม่มีจุดเข้าจุดไหนที่มันจะดีกว่าจุดนี้แล้วอะทำไงดีวะเดี๋ยวกันนะผมคิดก่อนถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าตรงนี้แล้วรอจุดเข้าอื่นจุดเข้าอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันนี้ตลาดจะเป็นไซด์เวย์เมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นไซด์เวย์วันนี้ก็ไม่ได้เทรดนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่500เหรียญเลยนะครับถ้าแพ้ผมจะหยุดเทรดเลยนะแต่กับการถ้าชนะก็ผมจะได้คืน100เหรียญที่แพ้ไปเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกประมาณ200-300เหรียญเลยนะครับเดี๋ยวรอจุดเข้าจุดต่อไปกันได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับแต่คิดว่าน่าจะตรงนี้แหละ เดี๋ยวดูว่าจะเกิดแอคชั่นที่ราคาจะกลับตัววิ่งลงมาได้เมื่อไหร่นะครับนี่นะเห็นไหมแรงซื้อตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะหมดตรงนี้นะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังขึ้นต่อได้ตรงนี้ซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่อ่ะแรงซื้อมันถูกใช้ไปเยอะมากๆแล้วนะครับอีกไม่นานมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะที่ราคาจะกลับตัววิ่งลงมาให้เราได้นะครับโอเคจุดเข้าเทรดเรามาแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนเส้นสโตตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเข้าเทรดเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับของในวันนี้นะผมคิดว่าน่าจะเทรดต่อไม่ไหวแล้วนะครับตลาดมันยากเกินนะทุกคนก็ถ้าแพ้ก็ต้องยอมหยุดนะครับชนะก็หยุดเหมือนกันนะครับเพราะว่ากำไรก็จะคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็เหมือนกันกับออเดอร์แรกเลยนะครับทุกคนก็คือเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยกราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟในช่วงนี้เนี่ยเวลามันเกิดการกลับตัวลงมันจะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าแรงขายจากภาพใหญ่มันมีเยอะนะแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองชัดเจนมากครับว่ากลับตัวมันสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่น่าจะไหวแล้วนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วก็นิ่งขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วและแถมเส้นสโตยังมาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะ
ช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคอย่างน้อยในวันที่ตลาดมันยากในวันที่โอ้โหทุกอย่างไม่เป็นใจอย่างนี้ถือว่าเรายังสู้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตลาดวันนี้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจว่ามันยากขนาดไหนนะทุกคนก็สำหรับใครที่เพิ่งเป็นมือใหม่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์กราฟไปในตัวด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าแอคชั่นโดยรวมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทรงไหนถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่ลองทายซิว่ากราฟปัจจุบันเป็นทรงไหนมันอยู่ในโครงสร้างไหนเทนขาขึ้นเทนขาลงหรือไซด์เวย์ลองทายดู โอ้หลายคนก็จะตอบว่าเทนขาขึ้นก็ไม่เชิงอ่ะพี่มาร์คมันขึ้นไปแล้วมันจะไซด์เวย์แล้วมั้ง หรือมันเป็นไซด์เวย์อยู่หลายคนน่าจะตอบกันไม่ได้ใช่ไหมซึ่งลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะมองมันเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะว่าทิศทางของราคามันไม่ชัดเจนนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นี่เนาะอันนี้ก็ดูเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะครับ Go OTC นี่อันนี้ชัดเจนนะครับโครงสร้างเข้าไซด์เวย์แล้วแน่นอน 100% นะฮะก็นี่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นไซด์เวย์ชัดเจนเลยนะก็เทรดไม่ได้นะครับโอเคนี่เนาะถ้าตลาดเป็นแบบนี้นะครับผมให้คีย์เลยนะแนะนำว่าไม่ต้องเทรดหรือเทรดโดยใช้ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือออกออเดอร์เล็กนะครับหรือไม่ก็หากราฟดีๆเทรดสักกราฟหนึ่งแล้วก็หาจังหวะเข้าออเดอร์ใหญ่ๆสักออเดอร์หนึ่งเหมือนผมทำก็ได้นะครับทุกคนมันก็จะช่วยให้เราเซฟบันแบบนี้ได้นะไม่ต้องใช้ทุนเยอะเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้ไม่หลุดวินัยด้วยจะได้รักษาวินัยเราได้ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจบทำกำไรมาได้345เหรียญแล้วก็นี่เลยนะครับพอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,345 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมา345เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าผลงานวันนี้เราพอใช้ได้นะไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะทุกคนโอเคก็นี่เลยนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 12,675 บาทกับอีก65สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 12,600 บาทแล้วกันนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนถือว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันที่ยากเอาเรื่องนะทุกคนถ้าไม่มีเทรดไม้ใหญ่เมื่อกี้ก็ผมคิดว่าเราไม่น่าจะผ่านเซสชันนี้มาได้ง่ายๆนะครับเทรดไม้เล็กก็เผลอถ้าไปเจอไซด์เวย์ก็นั่นแหละฮะน่าจะจบขาดทุนหนักกว่า500เหรียญที่เราเทรดไปออเดอร์เมื่อกี้ก็ได้นะครับอาจจะมีแววลบ900เหมือนทุกทีที่ผ่านมาก็ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะตอนนี้กำไรรวมเราได้มา 2,386 เหรียญแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนยังไม่หลุดออกจากช่วงฟันหลอนะฮะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราเติบโตได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆปั้นกันไปเรื่อยๆครับก็นี่เลยครับผมก็คือผลงานการเทรดในเซสชันนี้ของผมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งในการเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะให้เพื่อนๆศึกษาให้ดีศึกษาให้เข้าใจศึกษาทุกอย่างมาอย่างรอบคอบและเข้าใจความเสี่ยงแล้วก่อนเท่านั้นก่อนที่เพื่อนๆจะเทรดด้วยเงินจริงนะครับเพราะว่าในการเทรดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนต้องศึกษาต้องเรียนรู้มาก่อนเพื่อนๆถึงจะเข้ามาเทรดได้นะอันนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนด้วยความหวังดีนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันก่อนจากลากันไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ